เน้นย้ำคือ20ถึง29ปีซึ่งเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ช่วงของเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเราจะต้องที่ต้องเพ่งไปที่กลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้มีการเดินทางการเคลื่อนย้ายการพบปะสังสรรค์กันจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงและทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อต้องสื่อสารไปยังกลุ่ม20ถึง29ปีท่านผู้ปกครองหรือคนที่เป็นครอบครัวบอกด้วยนะครับ